อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบวันนี้เราขอเอาใจคนที่อยากทานลาบแซ่บๆอร่อยเข้มเต็มพิกัดเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานด้วยผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบซองนี้จะทำให้คุณรับประทานเมนูลาบน้ำตกได้ทันทีค่ะกับเมนูลาบวุ้นเส้นวิธีทำใส่ผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบลงในภาชนะเตรียมไว้เทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่วุ้นเส้นแห้งลวกประมาณ1นาทีพอสุกเส้นเหนียวนุ่มตักขึ้นพักไว้จากนั้นใส่หนวดปลาหมึกกล้วยลงลวกพอสุกตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่หมูสับและหมูยอหั่นเต๋ารวนพอสุกแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะที่เทผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบเคล้าให้เข้ากันใส่พริกขี้หนูแดงซอยตามด้วยหอมแดงซอยผักชีฝรั่งซอยต้นหอมซอยสะระแหน่เด็ดใบและวุ้นเส้นลวกเคล้าให้เข้ากันจัดลาบวุ้นเส้นใส่ภาชนะวางหนวดปลาหมึกกล้วยลวกโรยพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบซอยเฉียงพริกขี้หนูแดงซอยต้นหอมซอยผักชีฝรั่งซอยหอมแดงเจียวและช่อสะระแหน่รับประทานกับถั่วฝักยาวแตงล้านผักชีฝรั่งกะหล่ำปลีและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูลาบวุ้นเส้นเพียงเท่านี้เราก็จะได้ลาบวุ้นเส้นที่หอมกลิ่นข้าวคั่วกินเพลินได้ทุกคำจนหยุดไม่ได้ทำรับประทานที่บ้านได้ง่ายๆเลยค่ะแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูธรรมดาๆอร่อยล้ำสมัยมีสไตล์แล้วล่ะค่ะ